เห็ดหิ้งเกือกม้าเป็นเห็ดที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวบรวมองค์ความรู้พบว่ามีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและกระตุ้นการทำงานระบบภูมิคุ้มกันส่วนเห็ดขอนหลากสีเมื่อนำไปต้มดื่มแทนน้ำเปล่าจะมีสรรพคุณทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นถือเป็นเห็ดส่วนหนึ่งที่นักวิจัยลงพื้นที่สำรวจในป่าภาคอีสานแล้วนำมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากการรวบรวมองค์ความรู้พบว่ามีเห็ด37ชนิดที่บันทึกลงในตำรายาใบลานนำมาใช้เป็นส่วนผสมการทำยารักษาโรคของชาวอีสานปัจจุบันนี้น่าจะมีประมาณ 2,500 ชนิดนะคะแต่ว่าจำนวนตัวอย่างเนี่ยประมาณ 25,000 ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมไว้นะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่จัดแสดงในนี้เท่านั้นและอีก2ห้องที่เป็นห้องวิจัยเนี่ยก็จะเก็บเป็นตัวอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์อินสามารถยื่นได้นะคะสามารถมาใช้ประโยชน์จากเขาได้โดยการมาเทียบตัวอย่างหรือมาศึกษาตัวอย่างแบบนี้ในพิพิธภัณฑ์สามารถทำได้ค่ะก็เลยขอมาวิเคราะห์มากว่า10ปีแล้วที่นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเห็ดในป่าภาคอีสานซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมกับนำมารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยากว่า 2,500 ชนิด 25,000 ตัวอย่างมีทั้งเห็ดในภาคอีสานเห็ดที่มีการวิจัยและเห็ดที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศจากงานวิจัยมีหลักฐานว่าเห็ดใช้เป็นยารักษาโรคได้65ชนิดที่นำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดและต่อยอดใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคได้จริงไปพร้อมกับการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์จากป่าให้มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเห็ดที่กำลังจะสูญหายไปนี่ก็กำลังขอทุนวิจัยเพื่อที่จะไปสำรวจดูว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เขามีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็มีชนิดอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับการทำวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะบอกว่าชนิดนี้เนี่ยมีสารเคมีอะไรมีสารมีประโยชน์ยังไงและอีกอันหนึ่งก็คือสามารถเพาะเลี้ยงได้ไหมเราไม่ต้องไปเอามาจากป่าอีกแล้วเราสามารถเพาะเลี้ยงเป็นเส้นใหญ่ได้หรือเปล่าแล้วก็เอาเส้นใหญ่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะเพราะว่าสารที่จำเป็นหรือสารโพลิแซคไรด์ที่อยู่ในเห็ดที่เราใช้ในการรักษาโรคหรือใช้ในการบำรุงร่างกายเราก็คุมคุ้มกันก็ตามเนี่ยอยู่ในผนังของเซลล์ของเห็ดก็ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมีทรัพยากรที่มีศักยภาพในการนำไปวิจัยและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์ได้หลายประเภทในอนาคตนักวิจัยทดลองเพาะเลี้ยงทดแทนการนำเห็ดออกจากป่าพร้อมศึกษาสรรพคุณที่มีฤทธิ์ทางยาไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องสำอางอาหารเสริมและยารักษาโรคผลิตภัณฑ์จากเห็ดก็จะเป็นสินค้าส่งออกระดับประเทศได้รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญในการรักษาป่ากวินทรา